อาการของธาตุน้ำก็เหมือนกันไม่มีชีวิตแต่นามกะเลยนะมีแต่อวิโภครูป8-10ก็ได้ที่เกิดจากกรรมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกอาการของธาตุไฟอาการของธาตุลมเนี่ยสามารถมีชีวิตตัดนามกะสลาบได้นะไอตอนนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยเรียนมาแล้วนะว่าธาตุไฟเนี่ยจะมีกลุ่มรูป33นะไฟที่ทำให้เราร้อนเป็นไข้ทำให้ชราเนี่ยนะหรือว่าธาตุไฟที่ทำให้แก่เร็วเนี่ยทำให้สุดโทรมทำให้เป็นไข้ก็จะมีชีวิตตัดนามกะกลาบ9รูปนะแล้วก็จิตตชกลาบ8อุตุชกลาบ8อาหารชกลาบ8เป็นทั้งหมด33นะไฟที่3กลุ่มนี้นะไฟที่ทำให้สุดโทรมทำให้เราร้อนเป็นไข้แล้วก็เผาผลาญในร่างกายนี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นธาตุไฟที่ทำให้ย่อยอาหารมีแค่กลุ่มเดียวชีวิตจากนามกะกลาบเท่านั้นอันพวกโอปปาติกะเนี่ยขนาดปฏิทิมีแค่7กลุ่มไม่มีชีวิตตัดนวกกลาผู้หญิงผู้ชายก็คนเดียวกันเท่านั้นมีกลาบเดียวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเดี๋ยวจะไปหาดูว่ากี่วันนะแต่เคยเจอเคยผ่านมานะอาจจะอยู่ในของโชติกะก็ได้นะถ้าเป็นพวกพรหมพวกพรหมจะมี4กลุ่มปฏิกะที่เป็นพรหมนะ4กลุ่มก็คือตาหูวัตถุแล้วก็ชีวิตตัดนวกกลาของพรหมนี่มีชีวิตตัดนวกกลาตั้งแต่ปฏิทินเลยนะเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่ารูปมันมีกําลังน้อยมั้งครับรูปมันน้อยรูปมันน้อยกลุ่มที่เป็นจักขุก็เกิดที่ตานั่นเองในลูกตานะกลุ่มที่เป็นโสตาก็เกิดที่หูนั่นเองนะแล้วกลุ่มที่เป็นวัตถุเมื่อเกิดที่ไม่รู้มีรูปหัวใจด้วยนะจะเกิดที่ไหนในยวัตถุอ่ะนะแต่ว่าร่างกายทั้งหมดนั้นเป็นชีวิตตานวกะกลามาเลยนะครับที่ร่างกายนั้นเป็นชีวิตตานวกะกลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีชีวิตตานวกะกลาผมก็มีร่างกายไม่ได้ครับเพราะว่ากายสัทธาไม่มีเลยครับส่วนของมนุษย์เรานี่มีเยอะเลยที่ร่างกายนี้ก็มีอิทธิภาวะหรือภูริสาภาวะใช่ไหมนะกลุ่มกายสัทธาอาหารอุตุอะไรต่างๆนี่มาช่วยส่งเสริมทำให้ร่างกายใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยนะมาดูดีกาหน่อยหนึ่งว่าสัตว์ทั้งปวงนะซึ่งต่างในประเภทมีกามโมจรเป็นต้นแม้มีอันตชะกำเนิดเป็นต้นชื่อว่าย่อมเกิดแต่กรรมเป็นปฐมคือเกิดเพราะกรรมก่อนนะรูปทั้งหลายนี่เกิดจากกรรมก่อนเพราะรูปมีอุตุชรูปเป็นต้นมีกรรมชรูปนั้นเป็นมูลอุตุชรูปในร่างกายนะมีกามชรูปเป็นเหตุนะมีจิตตชรูปแล้วก็มีอาหารชรูปเป็นเหตุด้วยนะเพราะว่ากามชรูปนั่นแหละพอเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ในทีติขณะธาตุไฟในกลุ่มของกามชรูปก็จะแตกตัวออกมาเป็นอุตุชรูปต่อจากนั้นก็อุตุชรูปตลอดเลยนะแล้วก็จิตตชรูปเกิดขึ้นแล้วตอนทีติขณะธาตุไฟนั้นก็แตกตัวมาเป็นอุตุชรูปอีกแม้อาหารที่กินเข้าไปก็เหมือนกันถึงตอนทิฏฐิขณะธาตุไฟในกลุ่มอาหารก็แตกตัวมาเป็นอุตุชรูปอุตุชรูปในร่างกายจะเยอะที่สุดจะมีทั้งกรรมชาอุตุชรูปจิตชาอุตุชรูปอาหารชาอุตุชรูปแล้วก็อุตุชาอุตุชรูปอุตุชาอุตุชรูปเนี่ยเยอะมากเลยครับเพราะว่าไอ้กรรมชาอุตุชรูปมันแค่ระยะเดียวครับเพราะขนาดตายแล้วมันยังเหมือนกับคงรูปยังมีทั้งหมดใช่ต่อไปนะชื่อว่าย่อมเกิดแต่กรรมเป็นปฐมนั้นนะเพราะว่าไอ้รูปเนี่ยนะอุตุชรูปนั้นมีกรรมมัชรูปเป็นสมุฏฐานเป็นมูลนะท่านอาจารย์กล่าวด้วยอำนาจของสันตติ3หมายเอาความสืบต่อ3อย่างที่ได้ด้วยอำนาจของกายทัศกะภาวะแล้วก็หัตถยะนะหรือศัพท์อันเป็นประธานคือสันตติเป็นประธานนั่นเองคำดับของรูปนี้ช้าคืออ่อนเชื่องช้าเหตุนั้นรูปนี้จึงชื่อว่าทันทานิโรโธดับช้ามีความดับช้าเพราะรูปมีอายุ17ขณะท่านอาจารย์จึงใช้คำว่าเปลี่ยนหนักเปลี่ยนช้านั่นเองดับช้าด้วยเหตุนั้นก็คือเพราะเหตุนั้นอธิบายว่าเพราะแม้รูปทั้งหลาย
ก็มีการอันนิดหน่อยเท่านั้นโดยมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายุสังขารย่อมสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านั้นแลดังนี้แต่รูปทั้งหลายยังมีการอันนิดหน่อยยวดยิ่งไปกว่ารูปธรรมเหล่านั้นนะก็มีชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าโชนะหังสะชาดกเคยได้ยินไหมโชนะหังสะชาดกเกี่ยวเรื่องอะไรครับหงนะหงสามตัวเป็นหงทองอยู่ที่เขาจิตกูฏชาวนะหงเนี่ยนะมีความสามารถในการบินเร็วมากเลยก็มีหงเนี่ยสามตัวเป็นพี่น้องกันหงสองตัวเนี่ยเขาก็บินขึ้นมานะแล้วก็เขาก็ตกลงกันนะพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นหรอกเขาคุยกันว่าเราเนี่ยมีความเร็วมากลองประลองกำลังกันดูนะเดี๋ยวเราจะบินแข่งกับพระอาทิตย์นะก็ปรึกษากันก็ตกลงไม่ได้บอกพี่ชายใหญ่หรอกพี่ชายใหญ่นี่คือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานะส่วนหงสองตัวนี่ใครรู้ไหมของดาวถ้าเป็นสองสองนี่อาจจะเป็นพระโมคคัลลานะครับพระสารีบุตรด้วยครับใช่หงสองตัวก็คือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนะก็จะประลองความเร็วก็เลยบินไปไม่บอกพี่ชายใหญ่นะพอบินไปพระโพธิสัตว์ก็เอ๊ะน้องเราไปไหนนะเนี่ยก็เลยรู้ว่าน้องเนี่ยเป็นหงวัยรุ่นนะยังขนองอยู่คิดว่าเอ๊ะจะไปลองประลองกำลังที่ไหนแล้วมั้งก็หงสองตัวก็บินไปพอเริ่มสายนะพอเริ่มสายก็เริ่มล้าพระอาทิตย์นี่ปกติจะไปเร็วมากเลยก็เริ่มล้านะก็เริ่มบินอ่อนลงอ่อนลงบินเข้าไปใกล้พระอาทิตย์มันก็เริ่มร้อนมากด้วยนะก็เลยล้าลงล้าลงล้าลงก็ปรึกษากันว่าโอ้ยเราก็บินไม่ไหวแล้วเนี่ยทำยังไงพอดีพี่ชายรู้ก็ได้บินมาอย่างเร็วเลยนะก็มาประคองน้องทั้งคู่เลยนะตัวใหญ่มากประคองน้องที่ปีกเนี่ยแล้วก็ร่อนลงบอกน้องไม่สามารถจะมาบินแข่งกับพระอาทิตย์ได้หรอกนะทำไมจึงมาบินแข่งกับพระอาทิตย์ล่ะเนี่ยประมาทนะถือตัวบินเร็วจะมาบินแข่งกับพระอาทิตย์ก็เลยพาน้องไปส่งที่เขาเสร็จแล้วก็คิดว่าเอ๊ะน้องเรานี่นะคิดจะบินแข่งกับพระอาทิตย์ทั้งที่มีความเร็วยังน้อยอยู่แต่เราเนี่ยมีความเร็วมากขนาดยิ่งเลยอ่ะอย่างยิ่งเลยเทียบไม่ได้เลยนะเอาน้องสองตัวบินแข่งนี่เทียบไม่ได้เราสิควรจะแข่งกับพระอาทิตย์นะก็เลยบินนะพอบินก็บินแข่งล่วงหน้าพระอาทิตย์ไปได้เลยนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยนะเร็วขนาดไหนก็แล้วแต่ยังช้ากว่าเทวดาที่ประจำพระอาทิตย์นะสุริยะเทวบุตรต้องไปหน้าพระอาทิตย์นะพอบินล่วงหน้าพระอาทิตย์ไปได้นะก็เลยคิดว่าเราไปหาพระราชาคงจะเคยรู้จักกันนะพระราชานะก็ไปพ่อพระราชานะไปบินไปจับที่พระราชวังพระราชาก็เห็นหงในเชื่องแล้วก็คงจะคุ้นเคยกันด้วยก็เลยคุยกันเป็นภาษามนุษย์นี่นะถ้าคุยกันว่าไปไหนมาล่ะนะบอกว่าเนี่ยน้องชายไปบินแข่งกับพระอาทิตย์แต่ไม่สามารถจะบินแข่งได้ก็เลยหม่อมฉันก็เลยไปบินแข่งกับพระอาทิตย์เองเลยบอกว่ามู้มีความเร็วขนาดนั้นเชียวหรือบินแข่งกับพระอาทิตย์ได้เพราะว่าเร็วถึงอย่างนั้นแหละยิ่งกว่าพระอาทิตย์อีกก็เลยบอกอยากจะชมความเร็วของหงส์สักหน่อยหนึ่งหงส์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็พระองค์ให้นายขมังธนูที่มีความชำนาญยิงแม่นอย่างยิ่งเลยนะให้ตอกหลักหนึ่งแล้วก็ให้นายขมังธนูเนี่ยไปยืนพิงนะไปยืนที่เสานะให้หลังชนกันสี่คนสี่ทิศแล้วก็ให้ยิงธนูไปสุดกำลังเลยเดี๋ยวข้าพระองค์จะบินไปเก็บลูกธนูมาโดยที่ไม่ให้ลูกธนูนั้นตกพื้นตั้งสี่ทิศเลยนะพระราชาก็รับสั่งนั้นนะนายขมังธนูก็ไปยืนหันหลังชนกันที่เสาแล้วก็ยิงธนูไปด้วยกำลังแรงแล้วก็เร็วด้วยหงก็บินไปคาบลูกธนูนะแต่ละทิศที่ลูกธนูบินไปแล้วก็มาวางไว้ที่ใต้เท้าของพระราชานะพระราชาก็เห็นโอ้ยมันทำไมอัศจรรย์อย่างนี้นะมีความเร็วมากหงก็บอกว่านี่ยังไม่เร็วพอนะทำไงอีกล่ะบอกว่าให้เอาผ้าแดงมาเราก็ให้ผ้าแดงมาให้ผูกที่คอหงนะหงก็บินนะบินเริ่มบินทีแรกก็บินช้าก่อนแล้วก็เริ่มบินเป็นวงกลมนะบินเร็วขึ้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 นจนทั้งตัวหงไม่ปรากฏเลย
เห็นแต่สายวงกลมๆอยู่นะเคยเล่นเอาไฟมาหมุนไหมเป็นวงกลมเลยนะก็เห็นแต่ผ้าแดงเนี่ยมันเป็นสายเป็นวงกลมอยู่พระราชาก็โอ้โหมหัศจรรย์มากทำไมเร็วมากขนาดนี้นะก็เลยประหงลงมาเฝ้าก็เลยถามว่ายังมีความเร็วอะไรที่มันเร็วมากกว่านี้อีกไหมหงบอกว่านะความเร็วของข้าพระองค์เนี่ยมันช้านะแม้ว่าพระอาทิตย์มีความเร็วมากขนาดไหนเนี่ยก็ยังช้ากว่าเทพบุตรนะที่ประจำที่พระอาทิตย์แต่ว่าความเร็วของข้าพระองค์เนี่ยนะก็ยังเร็วกว่าแม้พระอาทิตย์และความเร็วของเทพบุตรนั้นแต่ความเร็วของข้าพระองค์เนี่ยมันไม่เท่ากับสังขารทั้งหลายหรอกนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยมันเร็วกว่าข้าพระองค์อีกนะพอแสดงอย่างนี้พระราชานี่หวาดเสียวเลยตกใจก็สลดใจมากหงก็ให้ศีลนะให้รักษาศีลนะแล้วก็ให้ไม่ประมาทให้เจริญกุศลแล้วก็กลับไปอย่างที่อยู่ของตนนะเพราะนั้นเนี่ยถึงมีความเร็วขนาดนี้นะก็นามธรรมกับรูปธรรมนี่มันเร็วนะจนไม่สามารถที่อะไรมีอะไรมาเทียบได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญานะแม้ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ยังสามารถที่จะรู้ในเรื่องของสังขารได้แต่ก็ไม่มีภูมิในการที่จะตรัสรู้นั้นรูปธรรมเนี่ยมันก็เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ว่านามธรรมนั้นเกิดดับอย่างเร็วกว่าไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบได้ในอุปาทขณะของนามรูปเนี่ยนะกับพังคขณะของนามรูปมันเท่ากันนะชั่วอนุขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าทีติขณะของรูปนั้นมีอายุเท่ากับ49อนุขณะของจิตนะหรือว่าเท่ากับจิต16ดวงกับอีก1อนุขณะนะอาจารย์ครั้งแสดงความเกิดของรูปนั้นจำเดิมแต่ปฏิญทิจนสร้างถึงความเกิดขึ้นตอนจุติอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะแสดงความดับจึงเริ่มคำว่าปฏิสนธิจิตแห่งปฏิสนธิจิตนะในฐานะคือทีติขณะทีติขณะของประเด็นที่จิตคำว่าชื่อว่าประวัติยังมีอยู่ตราบใดคำว่าชื่อว่าสังสารประวัติความเป็นไปแห่งสังสารยังมีอยู่ตราบใดหรือชื่อว่าประวัติแห่งจิตยังมีอยู่ตราบใดก็ในการอุบัติของอสัญญาสัตว์ไม่มีจิตตะประวัติแลนะมีแต่รูปเท่านั้นในการอุบัติของรูปาวจรสัตว์ผู้ที่เป็นสังเสชะก็เหมือนกับโอปปาติกะเหตุนั้นท่านจึงถือเอาพวกโอปปาติกะอย่างเดียวนะก็พวกทางเรือนชาก็เหมือนกันนะนะครับเสกะก็ทั้งอันตชาแล้วก็ทั้งชราบุชะปิตับในโอปาติโอปปาติกานัมปิแม้สัตว์จำพวกโอปปาติกะสัตว์ท่านอาจารย์ย่อมประมาณเอาหมายถึงว่าหมายเอาพวกสังเสรชาด้วยนะเริ่มหน้าสัตติ7อย่างก็คือเริ่มหน้าของสัพอันเป็นประธานคือสันตติ7นะการสืบต่อกันของรูป7กระดาษนะเป็นประธานในที่นี้หมายถึงว่าอะไรอ่ะกายทัศกะกายเป็นประธานภาวะทัศกะภาวะเป็นประธานจากกุทัศกะจากกุเป็นประธานอย่างเงี้ยนะมาดูวิภาคแห่งกามชรูปจิตชรูปปุตุแล้วก็อาหารนะในความเป็นไปแห่งรูปที่เกิดแต่กรรมนั้นบัณฑิตพึงทราบวิภาคดังนี้ก็คือจริงๆแล้วอันนี้ต้องเขียนถูกไหมถึงจะเห็นชัดดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีอยู่เดี๋ยวคุณเอาไปลงตารางแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คนให้ไปลงในนี้จะได้จำง่ายๆคืนนี้ก็เขียนไม่ได้เรียงกันนะแต่ที่ผมเขียนจะเรียงกันก็มาดูความเป็นไปนะของการจำแนกกรรมชรูปอันแรกก็คือตัวกรรมต้องรู้จักตัวกรรมนะกรรมคืออะไรกรรมคือเจตนาครับเจตนาเจตนาในไหนเจตนาในกุศลจิตและกุศลจิตยี่สิบดวงห้ายี่สิบห้ากรรมทั้งหมดนี้เท่าไหร่พอครับเพราะของเรานี่มีแค่20นะครับแต่อันอื่นยังมีแค่กรรมทั้งหมดนะกรรมที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดกรรมชรูปได้มี29นะแต่พูดถึงกรรมนะกรรมจริงๆแล้วมีทั้งหมด29กับ4เป็น33อกุศลกรรม12กุศลกรรม21เป็น33ใช่ไหมครับแต่ว่าโลกุตระกุศลกรรมนั้นไม่เป็นปัจจัยทำให้เกิดกรรมชรูปครับฉะนั้นก็เหลือ29
กรรมที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีแค่29ครับแต่ใน29นั้นแค่25เท่านั้นที่ทำให้เกิดกรรมชรูปครับนะอรูปาวจรกุศลกรรมไม่ทำให้เกิดกรรมชรูปอันกรรมในที่นี้นะจะต้องแยกกันก็คือถ้าเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งหมดมี33กรรมที่ทำให้เกิดในวัฏฏะมี29กรรมที่ทำให้เกิดกรรมชรูปมี25นะอกุศล12อกุศล8รูปาวจรกุศล5นะทั้งหมดก็เป็น25นะนี่คือกรรมต่อมาก็คือรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานก็หมายถึงพวกจักขุโสตคานะชิวหากายะนะ9อ่ะ9ประเภทนะที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานแน่นอนเนี่ยประสาทรูป5ภาวะรูป2ชีวิตรูป1เป็นเท่าไหร่นะ8ทายะรูป1นะเป็น9นะนั้น9รูปเนี่ยนะซึ่งเป็นใน9กลุ่มด้วยนะก็คือจักขุทัสสกะโสตคานะชิวหากายะนะอิทธิภาวะหาทยะชีวิตตนวกะ9กลุ่ม9กลุ่มแล้วก็9รูปเท่านั้นนะที่เกิดจากกรรมแน่นอนเลยนะอันนี้เรียกว่าเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานส่วนรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยนะรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยนะหมายถึงอะไรรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยเอาเดี๋ยวเขาแจงนะอันแรกกรรมก่อนอันที่สองรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานอันที่สามรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยอันที่สี่รูปที่มีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานก็หมายถึงว่ากรรมมะปัจจยะจิตตสมุฏฐานนะกรรมมะปัจจยะจิตตสมุฏฐานก็คือจิตตชรูปนั่นแหละแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยหมายถึงวิบากจิตตชรูปนั่นเองนะอันนี้ก็เขียนแล้วงงนะถ้าใจง่ายคือกรรมมะปัจจยะจิตตสมุฏฐานอันหนึ่งอันที่สี่นะอันที่ห้าก็ได้แก่กรรมมะปัจจยะอาหารสมุฏฐานรูปที่มีอาหารอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานนี่นั่นหมายถึงอาหารสมุฏฐานแหละแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยก็เรียกว่ากรรมมะปัจจยะอาหารสมุฏฐานนะแล้วก็อันที่หกก็คืออาจารย์ครับผลนี้ครับที่บอกว่ารูปมีกรรมเป็นปัจจัยคืออะไรนะครับรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยครับก็ได้แก่รูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยก็ได้แก่กรรมมัชรูปนั่นแหละที่อาศัยอุปธรรมภกรรมอาศัยอุปธรรมภกรรมนะมาเป็นปัจจัยเช่นตาเกิดจากกรรมใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกิดจากกรรมนะแต่ว่าตานั้นก็สดใสมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ด้วยหน้าของกรรมอื่นมาเป็นปัจจัยมาอุปธรรมนะนี่เรียกว่ามีกรรมเป็นปัจจัยนะเขาบอกว่าวิบากขันและรูปเจ็ดเศษรูปเจ็ดสิบคือรูปคือไอกรรมชรูปนี่หรือเปล่าครับอาจารย์ที่บอกวิบากขันและรูปเจ็ดสิบนั่นแหละชื่อว่ารูปวิบากขันและรูปเจ็ดสิบนั่นแหละชื่อว่ารูปมีกรรมเป็นปัจจัยด้วยว่ากรรมย่อมเป็นอุปธรรมประกอบปัจจัยของรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนี่ต้องแยกกันนะว่าวิบากขันและรูปเจ็ดสิบนั้นมีกรรมเป็นปัจจัยไม่ใช่รูปมีกรรมเป็นปัจจัยนะวิบากขันธ์นั้นเกิดจากกรรมใช่ไหมรูปเจ็ดสิบก็เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากขันธ์และรูปเจ็ดสิบนั้นมันเกิดจากกรรมแต่เฉพาะรูปเจ็ดสิบนั้นนะเป็นรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีกรรมเป็นปัจจัยนะพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แตกดับเสื่อมไปเลยไม่มีกรรมมาอุปถัมภ์แล้วนะวิบากขันและรูปเจ็ดสิบนั่นแหละชื่อว่ารูปใช่ไหมครับอาจารย์บอกแยกแยกนี้วิบากขันนั้นเป็นรูปได้ไงไม่ครับหมายถึงว่าวิบากขันแล้วก็รูปเจ็ดสิบนั่นแหละชื่อว่ารูปอันนี้ต้องจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนี้ว่าวิบากขันและรูปเจ็ดสิบนั่นแหละชื่อว่ามีกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมครับแต่ว่าเฉพาะรูปเจ็ดสิบนั่นน่ะเรียกว่ารูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยด้วยว่ากรรมย่อมเป็นอุปธรรมประกอบปัจจัยแห่งรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานไอ้รูปเจ็ดสิบนั้นเกิดจากกรรมนะเป็นกรรมสมุฏฐานใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้รูปนั้นเนี่ยมาอาศัยอุปธรรมประกอบอื่นรูปเจ็ดสิบนั้นก็เลยเรียกว่ามีกรรมเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ชื่อเต็มนะต้องใช้อย่างนี้ว่ากรรมปัจจยะกรรมสมุฏฐาน
าใจไหมแล้วไอ้กรรมไอ้ตัวกรรมที่พูดถึงนี่มันเป็นอุปธรรมประกาศปัจจัยยังไงครับอาจารย์ก็หมายถึงว่ากรรมที่ทำให้เราเนี่ยนะอย่างเช่นตาเนี่ยนะกรรมที่ทำให้เกิดตาเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับนะทำให้ตามันเริ่มที่จะเป็นต้อหรือว่าตาเริ่มป่วยครับอันนี้มีอุปธรรมะกรรมเป็นปัจจัยทำให้เราสามารถมาซื้อยาหรือว่าหาหมอแล้วก็ทำให้ตาเนี่ยมันสดใสขึ้นไอ้กลุ่มของตาที่มันสดใสขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรรมมาอุปธรรมไหมครับนี่เรียกว่ากรรมเป็นปัจจัยนะจริงๆแล้วต้องใช้คำว่ากรรมมาปัจจัยกรรมมาสมุทฐานถึงจะเข้าใจกรรมอย่างหนึ่งนะแล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานอย่างหนึ่งรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งกรรมปัจจิยะจิตตสมุทฐานหมายถึงว่ารูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยกรรมปัจจิยะอาหารสมุทฐานรูปที่เกิดจากอาหารแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยแล้วก็กรรมปัจจิยะอุตุสมุทฐานหมายถึงรูปที่เกิดจากอุตุแต่มีกรรมเป็นปัจจัยในภาคเหล่านั้นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาชื่อว่ากรรมอันนั้นก็ทั้งหมดเลย33แต่ที่ทำให้เกิดรูปจริงๆแค่25อากุศลเจตนา12กุศลเจตนา13นำหางกุศลเจตนา8กับรูปาวจรกุศลเจตนา5เป็น13นะรวม25สำหรับวิบากขันธ์ทั้งหลายและรูป70ท้วนมีจักขุทัศกะเป็นต้นชื่อว่ารูปมีกรรมเป็นสมุฏฐานอันนี้ไม่เอานะวิบากขันธ์น่ะไม่ใช่รูปวิบากขันธ์ไม่ใช่รูปครับแต่จริงๆแล้วในบาลีเขาเขียนอย่างนี้กันนะจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะตกไปก็ได้ว่าวิบากขันธ์ทั้งหลายและรูป70นั่นแหละชื่อว่ามีกรรมเป็นสมุฏฐานมีกรรมเป็นสมุฏฐานนะเพราะว่ากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานที่ทําให้เกิดวิบากนามขันธ์4และทําให้เกิดรูป70ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกกัน2ตอนก็คือวิบากขันธ์ทั้งหลายและรูป70นั้นมีกรรมเป็นสมุฏฐานแต่เฉพาะรูป70ท้วนมีจักขุทัศกะเป็นต้นชื่อว่ารูปมีกรรมเป็นสมุฏฐานนะแล้วก็พอประโยคต่อมาเนี่ยนะเขาคงจะใช้คำว่าอะไรอ่ะตถาแปลว่าเหมือนอย่างนั้นนะก็คือวิบากขันธ์และรูป70นั่นแหละแต่ความจริงต้องใช้คำว่ารูป70เท่านั้นรูป70นั่นน่ะชื่อว่ารูปมีกรรมเป็นปัจจัยด้วยว่ากรรมย่อมเป็นอุปธรรมประกาศปัจจัยแห่งรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานด้วยเพราะไอ้ตอนนี้ก็พูดถึงกรรมวัชรูปนะก็พูดถึงรูปที่เกิดจากกรรมนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนามเลยอ่ะอันนี้นะคุณวงเล็บได้ว่าหมายถึงกรรมมปัจจยะกรรมสมุฏฐานรูปที่เกิดจากกรรมแล้วก็มีกรรมเป็นปัจจัยส่วนรูปที่มีวิบากจิตเป็นสมุฏฐานอันนี้เป็นจิตตชรูปนะแต่ว่าเป็นจิตตชรูปที่เกิดจากจิตที่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นไอ้วิบากจิตเนี่ยมันเกิดจากกรรมชื่อว่ารูปมีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานแปลอย่างนี้ก็เลยงงเลยคุณอ่านแล้วเข้าใจไหมรูปมีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานมันต้องมานั่งแกะทีละนิดทีละนิดรูปมีวิบากจิตเป็นสมุฏฐานก็เพราะว่าไอ้วิบากจิตนี่มันมีกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องใช้อย่างนี้ง่ายกว่าก็คือกรรมปัจจยะจิตตสมุฏฐานใช่ไหมครับกรรมปัจจยะจิตตสมุฏฐานเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะพูดภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้ว่ารูปที่เกิดจากจิตและมีกรรมเป็นปัจจัยนะรูปที่มีวิบากจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยชื่อว่ารูปที่เกิดจากจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยอย่างนี้มันจะเข้าใจมากกว่ามันไม่ได้เอาสมุฏฐานไว้ข้างหลังก็เลยงงมากเลยเป็นทั้งปัจจัยเป็นทั้งสมุฏฐานนะนะรูปมีจิตอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานนะจริงง่ายๆก็กรรมปัจจยจิตตสมุฏฐานนั่นแหละรูปนั้นเกิดจากจิตสมุฏฐานหมายถึงที่ตั้งก่อให้เกิดนะแต่ว่าเป็นวิบากจิตไอ้วิบากจิตมีกรรมเป็นปัจจัยก็เลยเรียกรูปที่เป็นเขาเรียกว่าวิบากจิตตชรูปวิบากจิตตชรูปเนี่ยนะเป็นรูปที่เกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยนะ
ส่วนโอชารูปที่ถึงความตั้งอยู่แล้วในรูปอันมีกรรมเป็นสมุฏฐานหมายถึงไอโอชาในกลุ่มของกรรมชรูปนั่นแหละทั้งหลายย่อมยังโอชัตถมกะรูปหมายถึงรูปที่มีโอชาเป็นที่8เนี่ยนะอื่นให้ตั้งขึ้นโอชาในโอชัตถมกะรูปนั้นเล่าที่ถึงความตั้งอยู่แล้วก็ยังโอชัตถมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไปถึง4หรือ5ทอดนะโดยในดังกล่าวมานี้ชื่อว่ารูปมีอาหารอันมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานในนี้ก็ง่ายๆก็คืออะไรเรียกชื่อง่ายๆคืออะไรกรรมปัจจัยอาหารและสมุฏฐานกรรมปัจจัยอาหารและสมุฏฐานแล้วรูปนี้มันเกิดเมื่อไหร่ครับอาจารย์รูปนี้มันเกิดตอนที่เรากินอาหารเข้าไปไงเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารก็ไปตั้งอยู่ในร่างกายแล้วก็ทำให้ทิฏฐิขณะเนี่ยไอโอชานี้มันก็แตกตัวออกมาตอนนี้มันไม่ใช่ครับอาจารย์นี่มันหมายความว่าอ๋อขอโทษในกลุ่มของกรรมใช่ไหมครับถ้าจะเอาแบบแน่นอนก็คือว่าเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วนะอาหารคือโอชาเนี่ยมันเข้าไปกระตุ้นไอโอชาในกรรมชรูปจะต้องอาศัยอาหารภายนอกเข้าไปนี่พูดโดยทั่วไปก่อนครับนะพูดโดยในของพิธามครับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะพอถึงทิฏฐิขณะของมันเนี่ยนะหรือว่ามีธาตุไฟเข้ามากระตุ้นแล้วเนี่ยโอชาในอาหารที่เป็นอุตุชรูปนั้นน่ะมันก็จะแตกตัวออกมาเป็นกลุ่มรูปใหม่เรียกว่าอาหารชรูปแต่ว่าไออาหารที่มันแตกตัวมาเนี่ยมันไปกระตุ้นโอชาในกลุ่มของกรรมในกลุ่มของจิตในกลุ่มของอุตุด้วยนะงั้นกลุ่มของกรรมเนี่ยโอชาในกลุ่มของกรรมมันสามารถแตกตัวมาได้4ถึง5ทอดอีกครับแล้วโอชาในกลุ่มของจิตมันสามารถจะแตกตัวมาได้2ถึง3ทอดครับโอชาในกลุ่มของอุตุที่เรากินเข้าไปนี่แหละมันแตกตัวออกมาได้เป็น10ถึง12ทอดเลยครับนี่โดยในของอภิธรรมครับถ้าโดยในของพระสูตรนะเขาบอกว่าจะกินหรือไม่กินก็แล้วแต่จะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่พอเกิดขึ้นมาตั้งปฏิสนธินะโอชาในกลุ่มกรรมเนี่ยมันสามารถอยู่ได้7วันครับอยู่ได้7วันนะคือไอโอชานี่มันก็ไอที่เขาพูดถึงนี่คือหมายว่ายังไม่ได้รับอาหารชรูปเลยก็เกิดอยู่ได้7วันก็มีอาหารชรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยได้อยู่แล้ว7วันแต่ถ้าไม่กินอะไรเข้าไปหลังจากนี้ตายครับนะนะโอชาในกลุ่มของกรรมนี้ก็ได้4ถึง5ทอดเกิดมันมีความสามารถที่จะทำให้กลุ่มของกรรมเนี่ยนะโอชานั้นน่ะมันแตกตัวออกมาทอดนึงแล้วนะไอ้ทอดที่แตกตัวออกมามันก็ทอดไปต่อไปทอดที่2นะไอ้ทอดที่ต่อมาทอดที่2เนี่ยก็แตกตัวไปทอดที่3ทอดที่4ทอดที่5แล้วก็หมดแล้วนะไอ้กลุ่มที่5มันไม่มีความสามารถในการที่จะแตกตัวออกมาอีกแล้วนะได้แค่4หรือ5ทอดเท่านั้นแต่ว่าไอ้กลุ่มเนี่ยนั้นยังมีตัวอุตุธาตุไฟมันสามารถแตกตัวมาได้อีกแต่เป็นอุตุชรูปไปส่วนเตโชธาตุที่เกิดแตกกรรมอันถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมยังโอชัตถมกะรูปซึ่งมีอุตุเป็นสมุฏฐานให้ตั้งขึ้นอุตุในโอชัตถมกะรูปนั้นเล่าก็ยังโอชัตถมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไป4ถึง5ทอดโดยในดังกล่าวมานี้ชื่อว่ารูปมีอุตุอันกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานนะอันนี้ก็ได้แก่อะไรกามมะปัจจยะอุตุสมุฏฐานใช่ไหมครับกามมะปัจจยะอุตุสมุฏฐานก็คือในกลุ่มของกรรมนั่นแหละในรูปที่เกิดจากกรรมนั่นแหละมีธาตุไฟอยู่อันธาตุไฟในกลุ่มของกรรมนั้นน่ะสามารถที่จะแตกตัวมาได้4ถึง5ทอดเหมือนกันความเกิดแห่งกรรมชรูปบัณฑิตพึงเห็นดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกนะนี่เป็นพวกกรรมชรูปแต่กรรมชรูปนั้นก็เป็นกรรมชรูปคือพูดถึงกรรมชรูปเพียวๆก็ได้แก่รูป70กรรมชรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยก็รูป70นี่แหละที่ได้อาศัยอุปัฏฐัมภกรรมมาสนับสนุนแล้วก็พูดถึงกรรมชรูปที่มันมีธาตุไฟในนั้นแตกตัวออกมาก็เรียกว่ากรรมปัจจยะอุตุชรูปแล้วอาจารย์ครับไอ้กรรมชรูปที่ได้กรรมสนับสนุนเนี่ยมันเป็นกรรมอันเดียวกันที่ทําให้เกิดกรรมชรูปมั้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละกรรมกันไอ้กรรมที่ทําให้เกิดกรรมชรูปเนี่ยมันทําให้เกิดทั้งในปฏิสนธิแล้วก็ปฏิกาลนะไอ้ที่อุปธรรมนี่คนละกรรมกันใช่การทํามันคนละกรรมกรรมที่นําเกิดอ่ะมันนำเกิดตั้งแต่ตื่นที่จะท่องถึงจุติแหละแต่ที่มันจะดีขึ้นหรือเสื่อมลงขึ้นอยู่กับกรรมอื่น
นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้ามันจะดีขึ้นหรือว่าจะเสื่อมลงก็ถ้าอุปถัมภ์มาอุปถัมภ์ก็ดีขึ้นถ้าหัวปีมาเบียดเบียนก็เสื่อมลงแล้วก็ไอ้เจ้ากรรมมัชฌรูปเนี่ยนะมันมีโอชาอาหารก็คือโอชาในกรรมนะมันแตกตัวมาก็เรียกว่ากรรมปัจจยะอาหารชรูปเพราะฉะนั้นในส่วนของวิภาคของกรรมชรูปนี่นะมันก็มีทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปอุตตชรูปและอาหารชรูปนะวิภาคในกรรมชรูปนี่นะแล้วก็พูดถึงกรรมอย่างหนึ่งคือตัวเจตนานะแล้วก็พูดถึงกรรมชรูปเพียวๆนะรูปเจตสิบนั้นสองหมวดนะส่วนอีกสี่หมวดเนี่ยก็คือกรรมปัจจยะกรรมสมุฏฐานนะกรรมปัจจยะจิตตสมุฏฐานกรรมปัจจยะอุตตสมุฏฐานกรรมปัจจยะอาหารสมุฏฐานในสี่หมวดก็เป็นหกหมวดอาจารย์ครับไออันสอนแรกเนี่ยครับที่เป็นบอกว่าเป็นกรรมชรูปเนี่ยนะที่บอกกรรมเป็นปัจจัยอันแรกครับกรรมชรูปเรียกไว้ว่ากรรมคือนามนี่เป็นปัจจัยให้รูปใช่ไหมครับว่าไงนะอันสองอันแรกเนี่ยสองอันแรกไหนอ่ะคือวิบากขันธ์ครับวิบากขันธ์เรียกว่ากรรมนี่มันเป็นปัจจัยให้รูปนามนี่เป็นปัจจัยให้รูปคือกรรมนี่มันทำให้เกิดรูปนี้ขึ้นแล้วเป็นกรรมที่ดับไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ครับอันต่อไปเนี่ยที่บอกกรรมไม่ใช่ยับจิตตาสมุทฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรูปให้เป็นปัจจัยให้กับรูปใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงว่าวิบากขันธ์และรูปเจ็ดสิบนั้นชื่อว่ารูปมีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะเอาไม่ใช่ครับอันไหนอันต่อไปครับอันไหนอ่ะคือรูปที่มีวิบากจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยเอาไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้มันก็กรรมเก่าเหมือนกันกรรมเก่าเป็นปัจจัยแล้วแต่อันต่อไปนะครับกรรมปัจจยะอาหารสมุฏฐานใช่ไหมครับก็หมายถึงว่ากรรมมัชรูปเนี่ยกรรมมัชรูปนะครับกรรมมัชรูปเป็นปัจจัยให้เกิดไอ้อาหารมัชรูปก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ก็เอาว่ากรรมมัชรูปเนี่ยมันเกิดจากกรรมใช่ไหมแต่ในกรรมมัชรูปมีโอชาให้โอชาเนี่ยมันเกิดจากกรรมก่อนนะแต่โอชานี้พอถึงถิติกนะมันทำให้เกิดรูปใหม่เป็นอาหารมัชรูปแต่อาหารมัชรูปนั้นอ่ะมันเกิดจากกลุ่มของกรรมเขาก็เลยเรียกว่ามีกรรมเป็นปัจจัยไงแต่ความจริงแล้วคือไอ้รูปคือไอโอชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดรูปใหม่ใช่นั้นเขาก็เรียกว่าอาหารชรูปเขาไม่ได้เรียกว่ากรรมมัชรูปครับแต่ว่าเรียกว่ากรรมมะปัจจัยเพราะว่าไอโอชาเนี่ยมันเกิดจากกรรมไงตัวโอชามันอยู่ในกลุ่มของกรรมใช่ไหมนั่นก็เลยเรียกว่ากรรมมะปัจจัยนี่กี่เท่าไหร่มีห้าหมวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์บอกมีหกครับอ้าวหกสิหกอันไหนครับหกก็คือเจตนาด้วยไงอ๋อครับอันนั้นนามล้วนๆเลยนามล้วนๆนะก็พูดถึงวิภาคแห่งกรรมชรูปการจะแนกกรรมชรูปหมายถึงว่าก็ต้องเกี่ยวเวลาที่พูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาปัจจัยด้วยนะครับมันจะได้กว้างขวางไงให้กรรมชรูปมันเกิดจากกรรมก็เลยต้องพูดถึงกรรมด้วยไงพอถึงจิตตชรูปเกิดจากจิตก็ต้องเอาจิตมาเกี่ยวข้องด้วยครับ